ผมเคยทำคลิปเรื่องของการสุ่มเลขที่ไม่ซ้ำกันไว้นะครับแล้วก็มีคำถามจากทางบ้านมานะครับว่าถ้าต้องการสุ่มเลขที่ไม่ซ้ำกันเนี่ยแต่ว่าให้ผลเป็นตารางทำยังไงนะครับก็คือสูตรที่ให้ไปนะครับเป็นการสุ่มเลขที่ไม่ซ้ำกันแต่ผลออกมาเนี่ยมีแค่1คอลัมน์นะครับถ้าต้องการให้มีหลายคอลัมน์ทำได้ยังไงนะครับก็ทำตามนี้นะครับเดี๋ยวผมโชว์สูตรเดิมก่อนนะครับที่สุ่มออกมาแล้วได้1คอลัมน์นะครับก็เรียกฟังก์ชัน sort by นะครับแล้วก็ส่งซีเควนซ์เข้าไป sort นะครับต้องการสุ่มเลข12ตัวนะครับไม่ซ้ำกันนะครับก็ส่งเลขสุ่มไปเป็นคีย์นะครับประมาณนี้นะครับคราวนี้อันนี้ผลที่ออกมาเนี่ยเป็น1คอลัมน์นะครับถ้าต้องการให้มีหลายคอลัมน์นะครับก็ใช้ฟังก์ชัน wrap row เข้ามาช่วยนะครับแล้วก็เช่นบอกว่าต้องการ2คอลัมน์นะครับก็ใส่เลข2เข้าไปนะครับอันนี้ก็เป็นเลขสุ่ม2คอลัมน์ที่ไม่ซ้ำกันนะครับก็คือพูดง่ายคือเป็นสูตรเดิมนะครับแต่ว่าเพิ่มเติมคือเรียกฟังก์ชัน wrap row นะครับแล้วระบุคอลัมน์เข้าไปนะครับถ้าต้องการเป็น3คอลัมน์นะครับก็ส่งเลข3เข้าไปนะครับก็เรียก wrap row เหมือนเดิมนะครับส่งเลข3เข้าไปนะครับถ้าต้องการ4คอลัมน์นะครับก็ส่งเป็นเลข4เข้าไปนะครับ